ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งเคยสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทุกท่านรายการธรรมะข้อคิดก่อนนิทราก็กลับมาพบปะกันอีกซึ่งห่างไป 2-3 วัน เพราะว่าที่วัดป่าสหธรรมิการามมีงานปล่อยหลวงเฉลิมฉลองวิหารหลังใหญ่หลังงามซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้เห็นรายการที่โพสต์ไปตลอดเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ผ่านมาคืองานปล่อยหลวงเป็นการเฉลิมฉลองญาติโยมก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันพอสมควรละซึ่งเป็นประเพณีว่าเมื่อเราตั้งอกตั้งใจเสียสละปัจจัยช่วยกันคนละเล็กละน้อยแล้วก็ได้ช่วยกันสร้างจนวิหารสำเร็จถามว่าสวยไหมก็สวยงามใช้จ่ายเยอะไหมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะก็คิดว่าไม่ถึง20ล้านก็อาจจะเฉียดๆใกล้ๆนั้นก็อาศัยประชาชนคนไทยในเดนมาร์กด้วยไอซ์แลนด์ด้วยแล้วก็บางส่วนจากประเทศสวีเดนด้วยนะที่ได้เสียสละช่วยกันแล้วก็การฉลองไม่ใช่ว่าต้องการความสนุกสนานเท่านั้น ก็มีความประสงค์ที่จะให้รู้ว่าเรารับชัยชนะจากการที่เราเอาชนะความตระหนี่ที่เหนียวความทางเหนือเราบอกความขี้จิขี้จิคือความตระหนี่ที่เหนียวจึงเป็นการควรที่จะยินดีปรีดาชัยโยโห่ร้องกันนั้นอย่างไรก็ตามงานเพลิดเพลินบันเทิงนี้มีอยู่คนสนุกสนานกันอยู่แต่อีกมุมหนึ่งในช่วงเดียวกันคือวันที่15ก็คือหลวงพ่อหรือหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปพระสุปฏิปโนอีกองค์หนึ่งในประเทศไทยท่านได้ละสังขารไปละสังขารไปในวัย85ด้วยความอาลัยอาวรณ์เก้ากับผมก็สำนึกในพระคุณอันงดงามของท่าน นี่คือจะเอาภาพท่านมาให้ดูบางท่านก็ยังไม่รู้จักหลวงพ่อเปลี่ยนนะหลวงพ่อเปลี่ยนหรือว่าพระอาจารย์เปลี่ยนนะเรียกว่าปัญญาปฏิโปองค์เนี้ยนะท่านเป็นพระสุปฏิปโนที่เรารู้จักกันดีนะที่เบิร์ตธงชัยก็เคยมาบวชบัวขาวก็เคยมาบวชอยู่ที่วัดของท่านเนี่ยซึ่งมีคำกล่าวว่าท่านได้ละสังขารไปสู่อนุปาทิเสสนิพพานแต่อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าท่านถึงหรือไม่ถึงแต่ท่านเองท่านรู้โดยปัจจตังอนุปาทิเสสนิพพานคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมันมีคู่กับสอุปาทิเสสนิพพานแต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อเปลี่ยนองค์นี้ส่วนตัวของอาตมานี่เคารพท่านมากๆท่านเป็นพระสุปฏิปโนที่แท้จริงได้ไปพบท่านหลายครั้งที่วัดท่านด้วย
และที่อื่นด้วยโดยเฉพาะก่อนที่พระพุทธบาทตากผ้าท่านเมื่อก่อนท่านไปบ่อยสมัยหลวงปู่ครูบายังอยู่ท่านก็ไปนมัสการหลวงปู่ครูบาประจำเนี่ยก็เลยได้รู้จักกับท่านได้สนทนาธรรมกับท่านท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเขาเรียกว่าสังกัดธรรมยุตินิกายก็จริงแต่ท่านคือผู้ที่เหนือสิ่งเหล่านี้ไม่มีแบ่งชั้นวรรณะหรือว่านิกายอะไรท่านจิตใจเมตตาสูงส่ง เวลาอยู่ใกล้ท่านเนี่ยเยือกเย็นคุยกับท่านแล้วมีความสุขอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มของท่านคำพูดของท่านที่ท่านแสดงออกมาเยือกเย็นเหมือนหลวงปู่ครูบาพรหมมาเลยนะพูดช้าๆแล้วก็พูดด้วยความเมตตาคือหลวงพ่อเปลี่ยนเคยไปกราบท่านที่วัดท่านนั่นแหละที่กุฏิของท่านท่านก็ได้สนทนาธรรมเป็นชั่วโมงเราก็เกรงใจท่านแต่ท่านก็ไม่หยุดสนทนาโดยเฉพาะก็ท่านพูดถึงเรื่องของอำเภอพร้าวซึ่งเป็นดินแดนอริยบุคคลอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอเล็กๆแต่อยู่ด้วยความสงบหลวงปู่มั่นพุทธิสโตท่านก็มาบำเพ็ญเพียรณที่นี่ได้รู้ธรรมณสูงสุดณที่นี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมและหลายองค์นะที่ได้ปรากฏชื่อก็มีไม่ได้ปรากฏชื่อก็มีนี่ก็ท่านเคยมาอยู่นี่แม้แต่หลวงปู่เทศเทศรังสีท่านก็มาอยู่ที่นี่พระมหาเถระสุปริปโนจากภาคอีสานเนี่ยมากมายหลายองค์ที่ติดตามหลวงปู่มั่นแล้วมาปฏิบัติธรรมที่อำเภอพร้าวรู้ธรรมที่อำเภอพร้าวอันนี้เป็นความภูมิใจของชาวอำเภอพร้าวนะแต่พูดถึงว่าคำว่านิพพานแบ่งเป็นสองประการซึ่งท่านที่เคยศึกษาธรรมะมาบ้างแล้วก็จะรู้ดีนิพพานสองคืออะไรถ้าใครเรียนหน้าธรรมชั้นโทก็จะจำได้ว่าหนึ่งสอุปาทิเสสนิพพานสองอนุปาทิเสสนิพพานคงจะงงอยู่สำหรับบางคนนะสอุปาทิเสสนิพพานแปลว่าดับกิเลสแล้วเบญจขันธ์ยังเหลืออนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วเบญจขันธ์ไม่เหลือเนตแปลให้แล้วแต่ก็ยังคงจะงงอยู่สำหรับบางคนคำว่าสอุปาทิเสสนิพพานนี่ดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลือได้แก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งท่านได้บรรลุอรหันต์แล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเรียกว่ายังไม่นิพพานคำว่านิพพานนี้ใช้สำหรับพระอรหันต์เท่านั้นคนเราก็เรียกว่ามรณภาพบ้างตายบ้างแต่พระอรหันต์ท่านใช้คำว่านิพพานสอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสแล้วยังมีเบญจขันธ์เหลือเบญจคือ5ขันธ์5ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายคงจะรู้กันนะเมื่อดับกิเลสแล้วยังไม่ตายยังมีขันธ์อยู่ยังมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในร่างของพระอริยบุคคลที่สูงสุดนั่นเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นได้แก่เมื่อท่านละสังขารแล้วขันธ์5ไม่เหลือรูปดับแล้ว
เวทนาดับแล้วสัญญาดับแล้วสังขารดับแล้ววิญญาณดับแล้วจบในภพนี้ชาตินี้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอนุปาทิสสนิพพานแต่ในหนังสือพิมพ์ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าท่านได้ถึงแล้วซึ่งอนุปาทิสสนิพพานเราไม่อาจที่จะยืนยันได้หรอกใครๆก็ไม่ยืนยันท่านได้ท่านยืนยันของท่านเองท่านรู้ท่านเองฉะนั้นเราจะไปว่าไม่ได้นะว่าองค์นี้เป็นอรหันต์นะองค์นี้เป็นปุถุชนนะเราก็ว่าไม่ได้บางทีปุถุชนดูไม่ออกว่าท่านเป็นปุถุชนหรืออรหันต์บางทีพระอรหันต์ดูไม่ออกว่าเป็นปุถุชนหรืออรหันต์คือเรามองไม่ออกนะแต่ที่จะรู้ก็คือปัจจัตตังรู้เฉพาะตนเท่านั้นหรืออีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีภูมิธรรมเสมอกันเป็นอริยบุคคลเช่นเดียวกันอย่างนี้ท่านจะรู้ว่าใครถึงชั้นไหนใครจบไม่จบอันนี้ท่านจะรู้ของกันและกันผู้ที่มีภูมิธรรมเสมอกันฉะนั้นนิพพานจึงมีสองประการนะสอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วยังไม่ตายพูดง่ายๆภาษาเราบรรลุอรหันต์แล้วแต่ยังไม่ตายอนุปาทิเสสนิพพานบรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็สิ้นชีวิตอันนี้คือนิพพานสองประการนะให้เข้าใจฉะนั้นอย่างหลวงพ่อเปลี่ยนซึ่งเป็นหลวงพ่อที่เรานับถืออาตมาก็ไม่รู้หรอกภูมิธรรมของท่านสูงส่งแค่ไหนเราไม่อาจจะล่วงรู้ผู้ที่สูงส่งได้แต่เรามั่นใจว่าท่านก็คือพระสุปฏิปันโนอริยบุคคลองค์หนึ่งไม่ชั้นใดก็ชั้นหนึ่งอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผู้อื่นก็ไม่ทราบแต่ความรู้สึกส่วนตัวเมื่อเข้าไปใกล้ท่านสัมผัสท่านแล้วรู้สึกว่าได้รับเมตตาจากท่านรอยยิ้มและคำพูดของท่านที่มีเมตตาแฝงไปด้วยนั่นแหละยืนยันได้อยู่กับท่านมีความสุขมากๆนี่อันนี้คือหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปุวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านได้ละสังขารไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะพวกเราก็เสียดายอาลัยหาท่านเป็นอย่างยิ่งแต่อย่าเสียใจนะถ้าเสียใจใจมันจะเสียแต่นึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้เราก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เป็นคนไม่ประมาทแต่ถ้าเสียใจร้องห่มร้องไห้อันนี้เป็นคนขาดสตินะฉะนั้นเราผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ใช้คำว่าเสียใจคำว่าเสียดายอะไรของแต่ท่านนึกถึงพระธรรมของท่านฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้ว่าท่านเดินทางตามรอยพระยุคลบากของพระศาสดาท่านเดินทางเส้นนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วคือข้ามฝั่งมหาสมุทรได้แก่วัฏสงสารเราเห็นท่านไปถึงแล้วเราก็อยากจะไปถึงอย่างท่านเราก็เดินตามท่านไปท่านสอนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเราก็จะสอนอย่างนั้นปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็จะได้ถึงอย่างท่านไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าเราก็ต้องสั่งสมบุญบารมีของเราไปเพราะว่าการในพระพุทธศาสนาเนี่ยความปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาการเกิดแต่ปรารถนาเอามาผลนิพพานอาสวัคยวหังคือการหมดอาสวะกิเลสเวลาตั้งคำปรารถนาทางเหนือเนี่ยเขาจะใช้คำว่า
อิตังตานะกัมมังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีละกัมมังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิมังอิตังภาวนากัมมังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังบางแห่งก็ใช้อิมังบางแห่งก็ใช้อิทังก็ได้เหมือนกันนะคือบอกว่าขอผลแห่งการให้ทานที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานขอผลแห่งการรักษาศีลที่ข้าพเจ้ารักษาอยู่นี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานขอผลแห่งการเจริญภาวนาที่ข้าพเจ้าภาวนาอยู่นี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานฉะนั้นเราอยากจะถึงมรรคผลนิพพานเราก็ต้องเดินตามรอยพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ